สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับวันนี้อิสระเดลแรงมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากครับก็คือว่าเคยได้ฟังได้พูดได้รับฟังกันมานะครับว่าไปเลี่ยมร้านทองเลี่ยมกรอบทองเลี่ยมมาได้ไม่กี่วันทำไมกรอบพระถึงมีไอ้น้ำเข้าไปข้างในพระหรือทำไมมีน้ำเข้าไปในองค์จริงๆแล้วกรอบทองที่จากร้านทองหรือที่เราไปซื้อมาว่าเป็นกรอบทองหรือกรอบไมคอนอะไรเนี้ยบางทีเราเข้าใจผิดนะครับว่ามันกันน้ำได้จริงๆแล้วบางร้านนะบางร้านที่เลี่ยมกรอบทองอะไรเนี้ยซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นพวกงานเรียกว่าร้านทองที่คือรอรับได้เลยเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้เลี่ยมกันน้ำนะครับเขาจะไม่ได้อย่างร้านเลี่ยมพลาสติกเนี่ยก็คือว่าเลี่ยมกันน้ำแล้วค่อยไปยัดเข้ากรอบใช่ไหมครับเนี่ยเราต้องเลี่ยมชิ้นงานกันน้ำก่อนพอเราเลี่ยมชิ้นงานกันน้ำเนี่ยเลี่ยมเป็นชิ้นงานกันน้ำแล้วเราถึงจะมายัดเข้าในกรอบนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมกันน้ำแต่บางร้านเขาจะไม่เลี่ยมอย่างนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าการอัดเทียนครับอัดเทียนฟังดูเหมือนว่าเออมันเป็นการเลี่ยมพระแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการอัดเทียนนะครับถ้าช่างคนไหนอัดเทียนไม่ดีหรือว่าไม่เต็มพื้นที่รั่วครับอาจจะรั่วอาจจะมีไอ้น้ำเข้าอาจจะมีความชื้นเข้ายิ่งถ้าจะเพาะอยู่ชาทะเลด้วยนะพวกเนี้ยเข้าไวครับไอเนี่ยนั้นต้องทำความเข้าใจใหม่นะว่าไปร้านเลี่ยมไปร้านทองหรืออะไรเงี้ยบางทีต้องถามเขาด้วยนะว่าเลี่ยมกันน้ำหรือเปล่าเพราะถ้าใช้ไปบางทีมีไอน้ำขึ้นมาเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าอ้าวไปซื้อจากร้านทองมาทำไมน้ำยังเข้ามันต้องแยกย่อยตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เลี่ยมกันน้ำเขาเรียกว่าเลี่ยมอัดเทียนครับเลี่ยมอัดเทียนไม่ได้เลี่ยมกันน้ำหมายถึงว่าเอาเหรียญมาแล้วก็อัดเทียนที่ขอบเนี่ยแล้วก็กระจกที่มากับกรอบนะครับอัดเข้าไปเลยแล้วก็ตีพับหลังจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับการเลี่ยมกรอบทองบางทีต้องถามด้วยว่าเลี่ยมกันน้ำไหมถ้าเลี่ยมกันน้ำโอเคครับกันน้ำแน่นอนไม่มีการรั่วซึมแต่ถ้าเลี่ยมอัดเทียนต้องทำความเข้าใจว่ามีโอกาสรั่วซึมครับเอาละทำความเข้าใจกันนะครับว่าบางทีกรอบทองเนี่ยเขาไม่ได้เลี่ยมกันน้ำนะครับเขาเลี่ยมอัดเทียนมาเราต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าพูดความแน่ใจถามว่าเขาเลี่ยมกันน้ำไหมกันน้ำได้ไหมเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองครับดีครับฝากกันเล็กๆน้อยๆพอทำความเข้าใจนะครับเลี่ยมกันน้ำกับเลี่ยมอัดเทียนคนละอย่างกันดีครับ